ดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาเป็นธีมแบบ Winter Festive Holiday นิดนึงนะเพราะว่าก็เป็นแบบว่าช่วงปลายปีแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะมีแพลนไปเที่ยวนั่นนี่นู่นนั่นนะคะแต่ว่าออนเที่ยวมาแล้วดังนั้นก็อยู่บ้านทำงานเนาะซึ่งวันนี้นะคะออนมาแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าออนจะมารีวิวนะคะแล้วก็ทำการสวอชสีนะคะของลิปแมทแบรนด์มิวานั่นเองค่ะที่ผ่านมานะออนเห็นแบบพี่ๆน้องๆบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนนะได้ทำการรีวิวไปแล้วนะคะแล้วออนก็เลยแบบเฮ้ยคือสีสวยอะแล้ววันนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ได้ส่งให้ออนทดลองใช้นะคะลองก็รู้สึกว่าแบบฉันจะต้องลองค่ะและเมื่อลองครั้งแรกนะคะสิ่งที่รู้สึกคือมันหอมมากลิปของมิวาหอมมันแบบหอมที่แบบน่ากินมากๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขามีถึง12สีเลยนะคะและ12สีเนี่ยคือเป็นสีที่แบบใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะทาแล้วไม่โปะแน่นอนนะคะยังไงเอาเป็นว่าไปดูกันเลยค่ะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะอยากจะทาแบบใส่ฟอนต์จุ๊บๆหรือจะเป็นใส่เกลออมเบรนะคะก็เอาอยู่ค่ะลิปแมทของมิว่านะคะเนื้อนุ่มละมุนให้ความชุ่มชื่นเวลาทาไปนะคะจะไม่แห้งไม่ตกร่องนะคะที่สำคัญเนี่ยมีส่วนผสมอย่าง 3A1E นะคะหรือว่าอาร์แกนออยล์อะโวคาโดออยล์อัลมอนด์ออยล์แล้วก็วิตามิน E นั่นเองค่ะก็บอกว่าเพื่อนๆได้ถูกใจกันนะคะใครชอบสีไหนอะไรยังไงนะคะคอมเมนต์บอกออนกันได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับออนนะสีที่เรียกว่าเป็นแบบ the best ที่สุดนะคะต้องยกให้สีนี้เลยค่ะของมิว่านะคะเบอร์12นั่นเองนะคะซึ่งก็คือสีที่ออนทายอยู่ตอนนี้นะคะเพราะออนรู้สึกว่ามันเป็นสีแดงที่สวยมากๆเป็นสีแดงที่แบบทรงพลังนะคะจะถ่ายรูปมุมไหนแบบไหนนะคะก็เอาอยู่ทุกสถานการณ์เลยนะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกันกับคลิปนี้นะคะแต่ที่สำคัญนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเทศกาลแห่งการให้ของขวัญส่งมอบความรักต่างๆนะคะถ้าหากใครนะคะอยากจะสั่งซื้อลิปสติกมิว่า One More Kiss นะคะก็สามารถสั่งได้ในราคาพิเศษเลยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยราคาแท่งละ199บาทนะคะแต่แคปโพสนะคะโพสนี้ไปนะคะพร้อมกดแชร์นะคะและแคปไปสั่งซื้อเนี่ยเหลือ2แท่งในราคา250บาทเท่านั้นนะคะซึ่งลดไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็โปรนี้นะคะถึงวันที่31มกราคม2019ค่ะยังไงก็สอบถามสั่งซื้อได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ